สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่นะที่วิ่งจนทำให้ถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ที่ถนนเลียบคลองชลประทานสาย4ฝั่งตะวันออกในพื้นที่ตำบลคลองพญาบันลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ส่งคุณเนยณัฐนิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือค่ะร้องเรียนผ่านรายการเป็นเสียงเดียวกันนะคะได้รับความเดือดร้อนเรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งในพื้นที่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะแรงมากจริงๆค่ะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะเขาบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากๆสิ่งที่เขากังวลใจกันเนี่ยค่ะด้านซ้ายมือนะคะที่รถบรรทุกวิ่งผ่านไปเนี่ยมันเป็นโรงเรียนค่ะแล้วอีกอย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะคะเขากลัวจะได้รับอันตรายกันเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์ขาขาดนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือด้วยความที่รถมันเป็นขนาดใหญ่อะค่ะทำให้ถนนในพื้นที่ได้รับความเสียหายตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะโอเละเทะตอนนี้จากถนนลาดยางกลายจะเป็นถนนดินแล้วค่ะฝุ่นเยอะมากยิ่งตอนเย็นนะช่วงนักเรียนปล่อยเนี่ยค่ะฝุ่นทิ่นเต็มนักเรียนตอนเช้าเนี่ยวิ่งไปโรงเรียนเนี่ยค่ะพอจะถึงโรงเรียนน่ะเสื้อผ้าหมดเลยค่ะมีอุบัติเหตุเยอะอยู่ค่ะเกี่ยวกับรถยังไงบ้างคะก็คือเหยียบค่ะเหยียบคนขับมอเตอร์ไซค์อะค่ะขาขาดค่ะวอนหน่วยงานให้มาจัดระเบียบใหม่ค่ะแล้วก็ขอให้ซ่อมถนนใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้มาวิ่งแล้วค่ะฝากร้องทุกข์กับบรรจงช่วยนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยค่ะลำบากมากเลยค่ะเย็นๆเวลาจะรับเด็กรับลูกกลับอะไรเงี้ยแล้วลูกก็เรียนที่นี่ใช่ไหมแล้วแบบว่าเวลาเย็นๆน่ะก็แบบเนี่ยคือเขาวิ่งตลอดไม่แทบจะไม่ขาดตอนเลยอ่ะมาแบบต่อเนื่องตลอดเลยแล้วเวลาเราจะขึ้นจะลงเงี้ยแล้วเด็กๆก็วิ่งข้ามถนนบางคนไม่มีผู้ปกครองมารับก็ต้องข้ามเองก็ลำบากถ้าขี่ไปตามทางเงี้ยก็คือเราก็จะไม่สามารถแซงเขาได้เลยก็จะต้องให้เขาไปของเขาก่อนเราใช่เขาไม่มีหลบไม่มีอะไรให้เราหรอกเราก็จะต้องตามเขาไปอย่างเงี้ยถามว่าคอมไหมมันก็นิดนึงอ่ะเพราะว่าถนนมันแค่เนี้ยมันก็ไม่สามารถจะอยู่เลนใครเลนมันได้แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่สมควรจะอย่างเงี้ยมันลำบากจริงๆก็ทั้งฝุ่นทั้งอะไรที่ขอมาทำให้ใหม่ก็ฝุ่นทั้งนั้นฝากคุณบรรจงช่วยหน่อยนะคะเดือดร้อนจริงๆค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือโดยนายมนชัยนิมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือพร้อมทีมงานประชุมร่วมกันพร้อมกับชี้แจงว่าปัญหารถบรรทุกขนดินขนาดใหญ่วิ่งบนถนนสายเลียบคลองชนประทานสาย4ฝั่งตะวันออกนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองพระยาบันลือแต่ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่ทางอบจ.พระนครศรีอยุธยารับผิดชอบพร้อมกับยืนยันว่าพื้นที่รับผิดชอบของอบต.นั้นไม่มีการทำกิจการขนดินซึ่งรถพ่วงขนาดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมาจากนอกพื้นที่และอาศัยเส้นทางในพื้นที่ตำบลวิ่งผ่านตนเองเคยขอความร่วมมือไปยังผู้ประสานงานของผู้ประกอบกิจการขนดินให้กำชับคนขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังและควบคุมความเร็วในพื้นที่เขตชุมชนแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุรถขนดินซึ่งเป็นรถพ่วงขนาดใหญ่พ่วงหลุดทำให้สารารอรถรวมถึงท่อประปาในพื้นที่ได้รับความเสียหายและเคยเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงขนาดใหญ่ชนรถจักรยานยนต์ขาขาดมาแล้วซึ่งตนเองไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกจึงได้ประสานไปยังนายอำเภอลาดบัวหลวงให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากนี้จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาส่วนเรื่องถนนชำรุดเสียหายตลอดเส้นทางนั้นอบต.เคยส่งหนังสือร้องเรียนไปยังอบจ.ให้ดำเนินการซ่อมแซมแต่ผ่านมาร่วมปีก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนใดๆค่ะตอนนี้ที่เขาแก้ปัญหาก็คือทางเสียหายเขาก็จะเอาหินฝุ่นมาลงหินคุกมาลงแล้วก็จะมีน้ำกากอ้อยมาราดตอนนี้ตอนปัญหาคือน้ำกากอ้อยเนี่ยมันจะหมดพอสายเนี่ยมันจะหมดแล้วมันจะเริ่มเป็นฝุ่นแล้วในอำเภอลาดบุหลวงฮะรับท่านก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าท่านก็ได้รับการร้องเรียนอยู่มากอยู่ทาง
ศูนย์ดำรงธรรมนะฮะแล้วก็ท่านก็มีนโยบายว่าเราจะต้องเอากันแบบจริงจังเรียกจะต้องเรียกผู้ประกอบการมาทำให้มันถูกต้องทั้งเรื่องน้ำหนักทั้งเรื่องการดูแลเส้นทางทั้งเรื่องความเร็วนะฮะแล้วก็เวลาระยะเวลาในการวิ่งรออบจ1 ปีเราก็ยังรออบจอยู่ว่าอยากให้เขาได้มาทำสักทีนึงเพราะว่าตอนนี้ยิ่งหนักขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงเราคงต้องขอเป็นกระบอกเสียงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเร่งแก้ปัญหาทั้งเรื่องของความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งในพื้นที่และเรื่องของถนนที่พังชำรุดเสียหายตลอดเส้นทางนะคะชาวบ้านเขาห่วงเรื่องอุบัติเหตุเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วและไม่อยากให้ถึงขั้นมีการสูญเสียเกิดขึ้นค่ะข่าวเวิร์คพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชนิดเทียนน้อยรายงานคุณผู้ชมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับแล้วส่งมาทางกล่องข้อความนะครับอินบ็อกซ์มานะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ